สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทรถเบนซ์นะครับส่งรูปน้ำเต้านะครับแบบนี้นะครับง่ายมากดูคลิปนี้จบคุณเปลี่ยนได้เลยถ้าไม่ต้องไปเข้าศูนย์นะครับถ้าเกิดคุณเข้าศูนย์คุณอาจจะเสียค่าฐานประมาณ1,000นะครับอ่ะเริ่มต้นเลยก็ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับเพื่อเอากุญแจออกนะครับปึ๊บกดเลื่อนนี้ปึ๊บกุญแจจะเด้งออกมาก็ออกมาเลยนะครับส่วนไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าตรงนี้มันจะมีเงี้ยงนะครับสอดเข้าไปในรูนี้นะครับแทงเข้าไปปุ๊บฝาตรงนี้ก็จะเปิดเดี๋ยวลองทำดูนะครับตรงนี้มันจะมีเงี้ยงๆอยู่ลองสังเกตมันจะเป็นเงี้ยงพลาสติกสีดำๆนะครับอันนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะเสียบตรงนี้ไปนะครับกุญแจเนี่ยมันจะเสียบกลับไปอย่างนี้นะครับแต่เราจะเสียบสวนทางกันก็คืออย่างนี้นะครับแทงเข้าไปนะครับกดเข้ามาแบบดึงเข้าหาข้างบนหน่อยนะครับแล้วกดเห็นไหมครับออกมาแล้วแค่นี้เองก็จะเห็นผ่านนะครับ2025นะครับซื้อฐานมาเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปง่ายมาก2025 7ก็มีนะครับฐาน3โวลต์แล้วใส่คุณเปลี่ยนฐานเสร็จคุณก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับแล้วก็ปิดฝาเสียบเข้ามาตรงนี้เสียบเข้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็ปิดแค่นี้เองแล้วก็เสียบกุญแจกลับไปเหมือนเดิมจบแล้วครับเปลี่ยนกุญแจเบนง่ายมากนิดเดียว